สวัสดีครับคนที่เข้ามาชมนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เขาเรียกว่าคิดถึงโทรศัพท์เก่าๆคิดถึงวันๆนะครับก็เอาของพวกเนี้ยกลับมาเล่นดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องนี้เป็นโนเกีย700นะครับซึ่งมีมิตรภาพดีๆจากปักธงชัยนะครับนำมาให้เราก็มีความสุขนะที่แบบของที่เราเคยชอบเคยอยากได้สมัยก่อนซึ่งเราไม่มีปัญญาเนาะแต่วันเนี้ยคือของเหล่านั้นอ่ะมันเราก็สะสมมาเรื่อยๆอ่ะก็ชอบสวัสดีคนที่เข้ามาชมนะครับทั้ง500ล้านคนนะครับไม่มีอะไรวันนี้ก็โชว์โทรศัพท์เล่นๆครับโทรศัพท์เก่าๆนะครับก็ยังดีอยู่เนาะนะครับเครื่องต่อมานะครับเป็นโนเกีย N70 นะครับเป็น N series เครื่องนี้มีความหลังนิดหนึ่งนะครับตอนปลดทหารตอนแรกๆเนี่ยก็เอาเงินทหารเนี่ยไปซื้อรุ่นนี้นะครับก็มีความสุขนะสมัยนั้นกล้องนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้สิมันมีความสุขเนาะแล้วเครื่องเนี้ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนหน้ากากบ่อยมากซึ่งเครื่องเนี้ยต้องขอบคุณน้องจากมอธุรกิจนะครับให้มานะครับตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ฐานอยู่ตรงไหนก็เอามาลูบๆคำๆไปก่อนนะครับโนเกีย N70 นะครับก็ใส่ถุงไว้เหมือนเดิมนะครับต่อไปเราก็จะมาดู E-Series นะครับเขาเรียกว่าเล่นโนเกีย E7172อะไรพวกนั้นอะนะครับก็ไม่รู้เอามาทำอะไรนักหนาตอนนั้นนะครับ E71 E72 อยู่ไหนวะนะครับเครื่องนี้เป็นสีทองนะครับใครเข้ามาก็แวะทักทายได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับเอ๊ะทำไม iPad มันไม่ขึ้นข้อความวะไม่ขึ้นข้อความนะครับตัวนี้ก็จะเป็น E72 นะครับได้มาจากพี่น่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นพี่ไพศาลเนาะนะครับพี่ไพศาลให้มารู้สึกมันวาวนะครับสีทองสวยงามนะครับสีทองสีขาวนะครับสีทองสีขาวสีทองสีขาวและก็มีสีดำอีกนะครับเป็นตระกูล E series นะครับโนเกีย E72 นั่นเองนะครับถัดมาจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรรุ่นพี่แหละเนาะเพราะมันผลิตก่อนนะครับโนเกีย E71ครับ E71 มีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีดำแล้วก็สีขาว2เครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าใช้ตอนนี้คงไม่ค่อยน่ารอดนะครับก็ถือว่าเป็นของสะสมของคนแก่แล้วกันนะครับทักทายได้นะครับคนที่เข้ามานะครับบรรยากาศยามค่ำคืนตอนนี้ประมาณ3 ทุ่มนะครับ3 ทุ่ม 16 นาทีนะครับขโมยไม่ได้นะเป็นของสะสมนะครับ E-Series จบไปนะครับมาถุนเขาเรียกว่ารุ่นเดอะอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกันชื้นนะครับใส่กันชื้นให้เขาหน่อยก็ของนี่มันอยู่ในกล่องนานนะมันก็ต้องใส่กันชื้นนิดหนึ่งนะครับตระกูล E อันนี้ก็เป็น E เหมือนกันนะครับเป็น E5 นะครับเป็น E5 E5 ตามด้วย E65 ต้องบอกก่อนนะว่า E65 เนี่ยมีน้องนะครับน้องที่อุดร นะครับน้องที่อุดร
น้องจอมแหละเออคนที่ทำเพจทหารโหดมันหาตอนนั้นนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นโหดมันหาเฉยๆมั้งนะครับก็เนี่ยซื้อเครื่องนี้มาให้เห็นว่าพี่ชอบโนเกียนะครับเหมือนเป็นบ้านะครับก็ให้มาแหละเออเครื่องนี้ถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ได้แหละแต่คือต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องปลูกชีวิตมานิดหนึ่งโดยการใส่แบตแล้วก็เสียบชาร์จไปนะครับต้องบอกว่าเป็นของสะสมนะจะใช้งานแบบ 100% คงไม่ไหวนะครับรุ่นนี้นะครับ2รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นของ Music Phone นะครับ Music Phone นะครับที่เราชอบเรียกกันว่ารุ่นหมุนตูดนั่นเองเนาะเขาเรียกรุ่นอะไรวะจำชื่อรุ่นไม่ได้สมองเบลอนะดูรุ่นข้างหลังนิดนึงรุ่นข้างหลังนิดนึงรุ่นโนเกีย3250นะครับฝาหลังก็ปิดไม่ได้แล้วก็สวัสดีครับน้องจอมเครื่องน้องจอมยังอยู่นะเครื่องน้องจอมน้องจอมที่ให้มายังอยู่นะครับก็อันนี้ปิดไม่ได้เอาเคมล่าปิดไว้นะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ฝามันหักเพราะมันคั่วตรงเนี้ยเคี่ยวมันหักไปแล้วแล้วก็ปิดไว้นะครับเป็นสีเขียวหมุนถ้าหมุนตูดมาเป็นปุ่มกดนะครับมาเป็นปุ่มกดกล้องจะอยู่ด้านข้างนะครับก็ปึ๊บอย่างนี้แล้วกดถ่ายนะครับสมัยก่อนคือเท่มากนะครับเท่มากยังอยู่ครับน้องจอมครับแล้วตัวนี้รุ่นอะไรวะบางทีมันเยอะก็จำไม่ได้เนาะสมัยก่อนคือโนเกียออกรุ่นมาเยอะมากนะครับจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็มีชื่อรุ่นนะตัวนี้เป็นโนเกีย5700นะครับยังอยู่นะครับขอไม่ได้น้องอันนี้ของพี่สะสมครับต้องขอโทษด้วยนะครับโนเกีย7610ใบไม้เดี๋ยวให้ดูนะครับมีอยู่7610เนี่ยครับรุ่นนี้หรือเปล่ารุ่นนี้หรือเปล่าครับคุณอิทธิชาใครวะ ไม่รู้ชื่อโนเกีย7610ก็ได้มานะครับได้มาจากพี่น่าจะเป็นรุ่นพี่จากธุรกิจบัณฑิตนะครับขอโทษด้วยที่ผมจำชื่อไม่ได้แต่ก่อนก็ซื้อขายกันบ่อยอยู่นะครับอีกเครื่องหนึ่งจะเป็นของน้องโจ้นะครับให้มาแต่ว่ายังไม่ได้หาเสื้อผ้าใส่ให้สวยๆนะครับก็ยังอยู่นอนอยู่โรงเรียนนะครับ7610ใบไม้ยังอยู่นะครับมีรุ่นโบราณเลยอันนี้ตระกูล3นะครับ3210 3310 3315นะครับ3210นะครับ3210 3310 3315นะครับเดียเองน้องเดียน้องเดียโอ้ย มันมองไม่เห็นหน้าเนาะเลยไม่รู้โทษทีน้องเดียนะครับเดียเดฟหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับอันนี้ก็3210สมัยนั้นเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะประดุกเหรอนะครับรุ่นนี้แบตไม่ทนแล้วนะครับก็ยังเก็บไว้อยู่เครื่องมันสวยมากนะครับอะไรก็ให้รุ่นพี่ในกลุ่มโนเกียไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังสวยอยู่เก็บไว้ถามว่าบอร์ดยังดีไหมก็น่าจะยังดีอยู่แค่แบตเตอรี่มันหายากนะครับรุ่นนี้นะครับ3310นี่ยังเก็บไว้อยู่แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟแล้วนะครับแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟแล้วก็แต่ว่ายังเก็บอยู่ก็หลายต่อหลายเครื่องก็ให้รุ่นพี่แล้วก็บางทีก็ขายไปแล้วแหละนะครับ2ตัวนี้จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่า3315ในตอนหลังเขาแฟดลอมมาให้มันพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับก็สนุกสนานแต่ว่าผมชอบ3310มากกว่านะครับปุ่มมันเป็นอะไรที่แบบเท่อะเราต้องบอกเลยว่า3310เป็นมือถือที่ผมใช้เป็นเครื่องแรกตั้งแต่จบม .6 นะครับซึ่งสมัยนั้นน่าจะราคาเป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเก็บไว้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความทรงจำดีๆเนาะแล้วรุ่นนี้สมัยนั้นนะเอามาเปลี่ยนไฟหน้าจอเปลี่ยนไฟปุ่มนะครับแล้วก็บางทีเอาไปใส่ไฟดิสโก้นะครับบางทีเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันหลังๆมาเขาจะมีเป็นฝาหลังที่ใส่2ซิมเนาะสมัยนั้นเท่เลยนะนะครับสมัยนั้นเท่เลยนะครับสมัย2ซิมนะครับก็จบไปนะครับ
ยังมีอีกหลายรุ่นซึ่งรุ่นนี้เองผมก็ชอบนะครับแต่ว่ามันย่นไปแล้วมันเป็นจอสีซึ่งแบบออกเป็นแนวเอเลี่ยนนิดหนึ่งนะครับชื่อรุ่น7อะไรสักอย่างนี่ขอดูแป๊บนึงนะครับใครเข้ามาก็ทักทายได้นะครับคุยกันได้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมก็พูดอยู่คนเดียวนี่แหละอันนี้เป็นรุ่นโนเกีย7210นะครับโนเกีย7210ก็ยังตั้งแต่ปี45นะครับของสามารถนะครับแต่ปี45รุ่นนี้ถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมเมื่อเดือนที่แล้วก็ใส่แบตไปก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นมือถือรุ่นเก่าเนาะแล้วเครือข่ายปัจจุบันของเรามันก็ไป 4G 5G อะไรของมันไม่แล้วมันก็ไม่รองรับแล้วอะเนาะแต่ก็ยังถือว่าใส่แบตแล้วก็ยังเปิดติดอยู่นะครับแต่แบตไม่มีแล้วนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็โอเคนะสมัยนั้นเป็นโนเกียที่เขาเรียก3120จาก M-Link นะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่า M-Link นะก็เป็นโนเกียที่เขาเรียกอะไรเปลี่ยนฝาเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับแล้วก็จะมีไฟวิ่งแล้วส่วนที่เป็นขอบด้านข้างนึงเนี้ยเขาจะเก็บไฟนะครับเขาจะเก็บไฟแล้วเวลาอยู่ในที่มืดมันจะเรืองแสงนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่มีเสียงโพลิโฟนิกนะครับซึ่งเป็นเสียงดีขึ้นจากโมโนที่จาก3310นะครับก็เสียงดีขึ้นนะครับเป็นเสียงที่มีโมดโพลิโฟนิกมีเสียงดนตรีเยอะมากขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็อุดจอไปแล้วเนี่ยไม่ได้เอามาใช้นานจอไปแล้วล่ะเขาเรียกว่ารุ่น2300ในสมัยนั้นเป็นมือถือราคาค่อนข้างถูกจากศูนย์ TG นะครับรุ่นนี้ก็น่าจะประมาณมหาลัยปี2ปี3แหละกำลังระบาดตอนนั้นก็น่าจะมันปี46 47นะครับปี46 47เนี่ยก็น่าจะมีมือถือรุ่นนี้คนนี้ใช้เยอะนะครับเปลี่ยนกรอบสีขาวบ้างสีชมพูบ้างนะครับก็สวยดีเป็นคล้ายๆกับปีกผีเสื้อนะครับแวะทักทายกันได้นะครับใครที่เข้ามานะครับโนเกียรุ่นนี้เป็นโนเกียที่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับต่อมาจากคุณพี่นะครับอุ้ยแบตยังอยู่ต้องเอาแบตออกแล้วนะครับรุ่นนี้คือโนเกีย310นะครับของคุณพี่ชัยศักดิ์นะครับผู้ใหญ่ใจดีที่มอบมาให้นะครับรุ่นนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับซึ่งคุณพี่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนก็เปลี่ยนเครื่องไปใหม่แล้วเครื่องนี้เห็นว่าเรายังสะสมโนเกียอยู่ท่านก็อนุเคราะห์มาให้นะครับตั้ง1เครื่องสภาพสวยงามมากเลยนะครับมีแบตมาด้วยแต่ว่าลืมไปจริงๆมันต้องเอาแบตออกเนาะนะครับต้องเอาแบตออกไม่งั้นมันจะมีปัญหาระยะยาวนะครับแต่ตอนนี้ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บไว้อีกทีนึงแล้วก็มีโมโตโรล่ารุ่นนี้นะครับโมโตโรล่ารุ่นนี้แบตไม่รู้อยู่ไหนโมโตโรล่ารุ่นนี้หน้าจอคล้ายกระดาษนะครับก็เป็นแบนนะครับแบนเอาไว้รับสายธรรมดาทั่วไปแต่ตอนนี้มันหาที่ชาร์จไม่ได้นะครับก็เวลาชาร์จทีก็ต้องเอาแบตไปหนีบนะครับแบตก็อยู่ในกล่องของมันเองนะครับกล่องนี้ก็หมดไปนะครับเดี๋ยวเก็บแป๊บนึงโอ้ยล่วงต่อไปจะเป็นตระกูลที่ทัชสกรีนพวกนี้ก็ได้มาจากน้องเหมือนกันนะครับมิวสิกโฟนเอาไอ้จอไปแล้วเสียดายจังเลยเดี๋ยวมาดูกันทีละเครื่องนะครับบางเครื่องก็อยู่ในถุงพลาสติกเก็บไว้อย่างดีนะครับ
สวัสดีคุณครูบีคุณน้องชีบีนะครับนี่ก็เป็นโมโตโรล่านะครับเป็นโมโตโรล่าไอโมบายปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เลยที่แห่งจอไปแล้วนะครับทักทายกันได้นะครับมีคนดูแค่4คนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กลับมาดูทีหลังได้นะครับก็เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกเลยมั้งที่พูดอยู่คนเดียวไม่มีคนคุยด้วยหรอกอันนี้ให้ดูเครื่องแรกก่อนนะครับเครื่องนี้ Nokia N8 นะครับถ้าน้อง M ดูอยู่นะครับถ้าน้อง M ดูอยู่ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่น้อง M ตั้งใจทำให้พี่เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมิตรภาพนะครับมิตรภาพจากกลุ่มโนเกียนั่นเองนะครับซึ่งผมชอบเรียกน้องว่าเป็นเทพแห่งโนเกียนะครับก็โมเครื่องโนเกีย N8 มาให้นะครับตอนนี้ถอนแบตออกแล้วเครื่องนี้จะเอาแบตเข้าออกได้ก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องหมุนน็อตด้านข้างเครื่องนะครับแล้วก็เอาแบตออกนะครับน้องบอกว่าพี่น้องถามว่าพี่ชอบสีอะไรนี่บอกว่าสีเขียวหรือไม่ก็สีแดงน้องทำเครื่องสีเขียวมาให้สวยมากนะครับมีเคส Angry Bird มาให้ด้วยนะครับก็ยังเก็บอยู่นะน้องเอ็มนะเดี๋ยวถ้าน้องเอ็มกลับมาดูก็ต้องขอบคุณนะน้องนะที่แบบเป็นที่ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโนเกียแถมยังแก้ปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับโนเกียที่สะสมมาตรงเนี้ยเราเป็นน่าจะเป็นคนแรกๆเลยมั้งที่ดึงเข้ากลุ่มโนเกียแล้วหลังจากนั้นก็คือมีโนเกียมาเพียบเลยนะครับก็เป็นของสะสมที่ชอบมากเหมือนกันไม่ค่อยเอามาใช้เพราะว่าต้องถนอมไว้หน่อยนะครับก็อยู่ในถุงอย่างดีนะครับก็เก็บในถุงแบบนี้นะครับเก็บในถุงไว้แบบนี้ทุกเครื่องนะครับก่อนที่จะออกมานะครับอันนี้เป็น iMobile นะครับ iMobile รุ่นอะไรไม่รู้วะจำไม่ได้แล้วก็เบอร์เหมือนกันเลยเนาะเปิดให้ดูเขาน่าจะมีชื่อบอกนะ iMobile 90หรอ90i มั้งของนานแล้วแหละรุ่นนี้รุ่นพี่จากมอธุรกิจให้มาเหมือนกันนะครับให้มา 2-3 เครื่องเลยนะครับแต่ผมก็ไม่มีแบตใส่หรอกรุ่นนี้มันเท่ตรงที่มันดูทีวีได้นะครับแล้วหน้าจอมันก็หมุนนี้ได้นะครับเขาเรียกว่า wide view นะครับแล้วกล้องเนี่ยกล้องมันเท่อย่างหนึ่งเว้ยมันหมุนได้มันหมุนได้มันจะถ่ายข้างหลังอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเซลฟี่ตัวเองก็ได้ซึ่งสมัยก่อนคือเท่เลยอะนะครับ iMobile ไม่ได้มีแต่โนเกียนะครับ iMobile ก็มีนะครับมันเท่จริงฝาพับนะครับฝาพับมีเสาอากาศซึ่งสมัยก่อนก็จะชอบเอาอะไรมาห้อยนะครับมาห้อยตรงนี้เป็นแบบเหมือนพวงกุญแจเยอะๆไปหมดนะครับโนเกียรุ่นต่อไปนะครับรุ่นเกียรุ่นนี้เป็นโนเกียอะไรเอ่ยโนเกีย6500C นะครับ6500C มีหน่วยความจำ1จิกะไบต์ซึ่งแต่ก่อนคือมันเท่มากเลยนะแบบว่าคือเครื่องบางแล้วเครื่องเป็นเหมือนอลูมิเนียมอะเท่นะครับสีดำสวยแล้วบางด้วยนะครับแพงนะรุ่นเนี้ยจำไม่ได้เครื่องนี้ถ้าจำได้น่าจะเป็นพี่ไพศาลนะครับพี่ไพศาลนะครับได้ความรู้คอจากพี่ไพศาลนะครับเครื่องนี้โนเกีย X6โนเกีย X6 ของน้องเอ็มอีกแล้วน้องเอ็มให้มาอันนี้เป็นโนเกีย N อะไรวะ N9 หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะ N9 เครื่องนี้ก็ของน้องเอ็มอีกแล้วนะครับน้องเอ็มนี่คือเขาเรียกว่าอะไรสายทัดเลยนะครับเป็นสายทัดเลยชอบสะสมเครื่องที่เป็นเกี่ยวกับจอทัชสกรีนนะครับเมื่อกี้ลองกดเปิดเครื่องดูไม่รู้จะติดหรือเปล่าไม่ได้ใช้นานไม่ได้ใช้เลยแหละส่วนมากได้มาก็คือเก็บสะสมนะครับปึ๊บขึ้น
ขึ้นโนเกียมาอยู่นะครับปึ๊บน้องเอ็มเครื่องน้องเอ็มยังติดอยู่นะโนเกีย N9 นะครับแต่ว่าคือต้องบอกเลยว่าระบบปฏิบัติการของโนเกียในสมัยนั้นเนี่ยคือก็ช้าอยู่นะซึ่งแต่ก่อนเราคิดว่าเร็วเลยนะอ้าวมาแล้วนะครับเสียงของเขานะครับตึ๊ดๆดึงตึ๊งตึ๊งนะครับธรรมดาทั่วไปกำลังเปิดเป็นระบบปฏิบัติการแอนนาเบลอะไรหรือเปล่าจำไม่ได้คือตอนนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโนเกียหลงเหลืออยู่ในหัวเลยแต่ว่าคือก็ชอบอะทุกครั้งที่ออกมาดูก็มีความสุขนะครับแบตก็จะหมดแล้วโนเกียอะไรแบตหมดแล้วนะครับแบตหมดแล้วด้วยไม่ได้ชาร์จไปเลยเอ้ยไม่ใช่หมดเขาก็ไปของเขาแหละไปดูที่ About Product จะบอกว่าเป็นโนเกีย N9 จริงๆด้วยนะครับโนเกีย N9 อันนี้น้องเอ็มให้มานะครับเป็นตัวทัชที่เท่นะครับแล้วคือคิดว่ากล้องมันสวยสุดแหละอะสมัยนั้นน่ะนะครับกดไปที่กล้องรอแป๊บนึงนะน่าจะนานหน่อยเพราะว่าเขาก็มีอายุนานแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เริ่มเตือนแล้วว่าเออชาร์จแบตได้แล้วชาร์จแบตได้แล้วนะครับก็จัดเต็มเราพอเราไม่ชาร์จเขาก็งองแงนอนหลับไปเลยแล้วเราก็จะเก็บเขาไปนะครับรุ่นต่อมานะครับตัวนี้เป็นอะไรวะ920หรือ720จำไม่ได้แต่ว่ารุ่นนี้ฝาหลังเนี่ยน้องเอ็มอีกแล้ว คือน้องเอ็มให้มาครับฝาหลังสวยมากฝาหลังรุ่นนี้เป็นฝาหลังที่ชาร์จไร้สายนะครับก็คือเอาไปวางกับเครื่องชาร์จไร้สายได้เลยไม่ต้องเสียบสาย USB นะครับก็คือวางแล้วเขาก็จะชาร์จได้เลยนะครับจำรุ่นไม่ได้ไม่รู้720หรือ920นะครับตัวนี้เป็น Music Phone นะครับ Nokia อะไรวะทำไมลืมชื่อบ่อยโนเกียอะไรเนี่ย5310 Express Music อันนี้ของน้องเอ็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือเครื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดเอ้าหลุดเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะของมันเก่าแล้วแหละก็เก็บไว้ดูต่างหน้าดูเป็นที่ระลึกนะครับเครื่องนี้นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีความทรงจำในช่วงสมัยสักน่าจะปีประมาณปี50อ่ะประมาณปี50ใช้เครื่องนี้สวัสดีครับน้องเอ็มเจ้าของเครื่องนี้ก็พูดถึงน้องเอ็มเยอะมากเลยนะตั้งแต่ที่เอาออกมาเนี่ยเครื่องนี้ก็มีประวัติตอนที่บวชนะครับบวชเป็นพระเอาเครื่องนี้นะครับไปฟังเพลงก็ไม่รู้ผิดไม่รู้แต่ว่าสมัยนั้นมันก็ยังเล่นเน็ตอะไรมากไม่ได้นะครับเล่นเน็ตอะไรมากไม่ได้ก็ใช้เครื่องนี้ในการฟังเพลงนะครับมันคือแดงดำแล้วมันเท่มากแล้วคือมันบางนะครับต้องขอบคุณน้องเอ็มจริงๆนะครับที่ทำเครื่องนี้มาให้ด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเสมอมานะครับเราเรียกท่านว่าเทพเอ็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพหูฟังนะครับเทพแห่งการโมลอมนะครับเทพแห่งการดัดแปลงทุกสิ่งอย่างในชีวิตประจำวันให้ใช้ได้อันนี้คือตัวจริงเลยนะครับต้องยอมนะครับต้องยอมเขาจริงนะครับเครื่องถัดมาตัวเนี้ยโนเกียเอ็นเกจสมัยนั้นนะครับเท่นะครับเท่ยังไงคือเวลารับสายนะปกติเราจะเอาวางที่หน้าจอแต่เนี่ยหูฟังเขาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราต้องเอาไว้แนบหูด้านข้างซึ่งแต่ก่อนเหมือนหูช้างจอไปแล้วแหละคือนานแล้วนะครับจอมันก็เป็นปกติของ พูดแต่เรื่องดีครับน้องเอ็มคือเทพของพี่นะครับเป็นเทพของโนเกียนะครับว่ากันต่อของโนเกียเอ็นเกจนะครับตัวนี้ก็เดิมๆทุกอย่างนะครับก็สภาพที่มันก็ไปตามการเวลาและการใช้งานนะครับถามว่าเครื่องนี้ยังใช้ได้ไหมตอบเป็นเลยตรงเนี้ย
ไม่น่าได้แล้วแหละแต่ว่าเราก็ยังเก็บนะครับเก็บเอาไว้ในใจเสมอทีนี้มาดูนะครับเครื่องนี้โมโตโรล่านะครับโมโตโรล่ารุ่นอะไรไม่รู้อันนี้ก็น้องเอ็มอีกแล้วน้องเอ็มส่งมาให้แบบไม่ได้ตั้งตัวแต่ก็ชอบนะอะไรที่น้องส่งมาให้พี่เอาหมดนะครับแล้วก็จะรักษามันไว้ให้มันดีๆนะครับรุ่นนี้มันเป็นอะไรที่บางนะครับเป็นโมโตโรล่าที่บางมากนะครับบางแล้วก็ทัชสกรีนนะครับอะไรเป็นอะไรเนี่ยเปิดเครื่องมาบูทใหม่นะครับจริงๆถ้าเครื่องนี้ใส่ซิมแล้วเอาไปใช้ได้เนี่ยคงเอาไปใช้เป็นเครื่องสำรองนะครับมันเป็นดีไซน์ที่สวยข้างหลังฝาหลังเป็นเคปล่านะครับสวยรองรับ 4G LTE นะครับเขาก็จะเปิดเครื่องนานนะครับสมัย Android เวอร์ชั่นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูเวอร์ชั่นก่อนเวอร์ชั่นอะไรเนาะเซตติ้งอยู่ไหนครับเซตติ้งอยู่นี่ไปดูที่ About Phone เป็น Android 4นะครับ Motorola Motorola อะไรไม่รู้ พี่อ่านไม่ออกน้องเอ็ม มันน่าจะมีชื่อบอกตรงนี้นะ XT910 นะครับเป็น Android Version 4.1.2 ซึ่งมันก็น่าจะอัปเดตไม่ได้แล้วนะครับถ้ากดอัปเดตตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วแบตก็น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับ no update ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับแต่แบบว่าเราอาจจะใส่ซิมแล้วใช้งานไม่ได้แค่นั้นเองเคยพยายามแล้วแต่เก็บไว้ดีที่สุดนะครับก็เอามาเปิดเล่นดูนะครับเป็นของขวัญปีใหม่มันจะดีมากเลยนะครับ ขอบคุณน้องเอ็มนะครับขอบคุณน้องเอ็มขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกอย่างเลยมีอะไรมาให้ยังนี่โมโตไม่พอนะครับยังมี BB มาอีกนะครับ BB รุ่นนี้ก็ช่าง M นะครับช่าง M ก็โมมาให้อย่างดีนะครับหน้าจออุ้ยต้องหาอะไรเช็ดก่อนครับนึงเป๋าไปไหนวะแป๊บนึงนะครับเช็ดหน้าจอฟึบฟึบฟึบโมโตโรล่าดอยเลเซอร์ปะอ่านไม่ถูกเหมือนกันตัวนี้ก็เช็ดออกมาตัวนี้เป็น BB9700 ตั้งแต่ปีไหนอ่ะเขาบอกว่า 3/4 ปี 10คืออะไรวะปี2510เหรอไม่น่าใช่หรือปี2010เหรอ2010ก็ถ้า2010ก็9ปีที่แล้วเนาะนะครับ9ปีที่แล้วเป็น9700โบนะครับ BlackBerry ซึ่งสมัยก่อนก็เป็นอะไรที่แชทมันมากนะครับแชทปึ๊บๆๆๆตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นทัชแพดที่แบบสามารถเลื่อนไปได้ทุกหน้าจอโดยไม่ต้องสัมผัสนะครับซึ่งแต่ก่อนมือถือเล็กยิ่งแพงแล้วก็ยิ่งมีคนชอบซึ่งต่างกับทุกวันนี้ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งแพงแล้วก็มีคนชอบเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นBlackBerry อะไรสักอย่างเปิดยังไงวะกดเปิดอย่างนี้มั้งเปิดติดอยู่ตัวนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่ที่ได้มาจากพี่ทางภาคใต้นะครับผมขอโทษด้วยนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับอะไรสักอย่างเนี่ยมูฮัมหมัดเลยจำชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้มีปุ่มภาษาไทยมาให้ด้วยเป็นระบบปฏิบัติการค่อนข้างจะเป็นตัวท้ายๆของแบล็คเบอร์รี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ถามว่าสวยนะสวยรุ่นนี้มีความไม่หนามากมีความบางมีโลโก้ BlackBerry อยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็นยังเป็น USB 2.0 อยู่ซึ่งฝาด้านข้างเนี่ย
จริงๆยังอยู่นะ BBQ5 เหรอขอบคุณครับ BBQ5 เนี่ยฝาหลังยังอยู่ไอ้ฝาด้านข้างก็ยังอยู่ผมยังเก็บไว้ซึ่งของมือถือที่สะสมเนี่ยจะอยู่ในซองซิปล็อกทั้งหมดเลยนะครับเก็บเอาไว้กลัวมันหายเลยก็มันหายากเนาะต้องเก็บดีๆหน่อยก็เป็นธรรมดาของ BB นะครับมันจะต้องเปิดเครื่องค่อนข้างนานเลยเปิดนานเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงใครที่ชมอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์มาคุยกันหรืออะไรก็ได้วันนี้น่าจะเล่นเครื่องไปจนถึง4ทุ่มกว่าแล้วกันเนาะหรือว่า4ทุ่มก็นอนก็ได้แบ็คเบอร์รี่10นะครับสวยมากนะครับมันเป็นทัชสกรีนนะตัวเนี้ยเป็นทัชสกรีนนะครับมีเพลงคือผมว่าถ้ามองใกล้ๆหน้าจอแม่งสวยอะคือหน้าจอสวยเลยนะครับไปที่กล้องดูสิไม่สามารถเริ่มต้นกล้องได้กล้องพังหรือเปล่าวะหรือแบตหมดช่างมันไม่ได้ซีเรียส จริงก็มีน้อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับไปที่คลังเพลงมีเพลงหนึ่งเพลงอะไรน่าจะเป็นเสียงที่เข้ามั้งลำโพงอยู่ด้านล่างก็แค่นี้แหละเนาะปิดเครื่องให้เขานอนพักผ่อนไปปิดกดยังไงวะบางทีก็ต้องกดแรงๆหน่อยเครื่องมานานแล้วกดค้างเอาไว้เอ้าไม่ดับไม่ยอมดับถ้าจำไม่ผิดลงแอป Android ได้หรือเปล่าครับรุ่นนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้พยายามพี่ไม่ได้เป็นสาย DIY เหมือนน้องเอ็มเนาะแต่แบบก็เก็บอะเก็บดีที่สุดนี่เก็บไปนะครับใส่ซองให้เรียบร้อยพี่มาดูอีกกล่องนึงรุ่นนี้โอ้หาไม่ได้แล้วนะครับหาไม่ได้แล้วเป็นเพจเจอร์ซึ่งของ Motorola ครับแต่ก่อนก็จะต้องไปที่ตู้โทรศัพท์แล้วโทรหาโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็ให้โอเปอเรเตอร์พิมพ์ข้อความส่งไว้ให้เพื่อนนะครับคือก็ไม่รู้ทำไมสมัยก่อนทำไมต้องเป็นแบบนี้เนาะก็ส่งข้อความหากันจริงๆมันก็นานแล้วนะตั้งแต่น่าจะประมาณสมัยผมเรียนอยู่ม.ปลายนะครับเรียนอยู่ม.ปลายนะครับก็คือชอบอะแต่ก่อนมันเอาเน็บกางเกงอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีไว้ที่เน็บนะครับฝุ่นจับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้อยไอเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเอาไว้ห้อยพวกสายที่แบบระยงระยางมาติดกระเป๋ากับไอหูกางเกงอะไรพวกนั้นนะครับก็ประมาณนี้มาดูตัวที่ผมชอบอีกรุ่นหนึ่งคือ8210นะครับ8210เนี่ยกับ8250เอาจริงๆแล้วชอบ8210มากกว่าเดี๋ยวเทียบให้ดูฝั่งขวานะครับจะเป็น8250ที่คนเรียกว่าผีเสื้อต้องปุ่มกดด้านบนนะครับอ๋อครับโอเคครับน้องเอ็มครับฝันดีครับเดี๋ยวรอของขวัญปีใหม่นะครับฝันดีครับก็ฝั่งขวาสีส้มเนี่ยครับเป็น8250นะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นแบ็คไลท์หรือครับจอสีฟ้านะครับสีฟ้าส่วนตรงด้านซ้ายจะเป็นจอสีเหลืองนะครับซึ่งถ้ามองดูข้างๆแล้วคือมันเหมือนกันเลยนะครับด้านล่างก็จะมีอินฟราเรดนะครับด้านหลังเนี่ยก็คล้ายกันเลยจริงๆแล้วฝาหลังใช้ได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเราลองแบบว่าเอากรอบของ8210กับ8250มาใส่กันได้มันได้นะแต่แบบมันก็จะมีบางจุดที่มันไม่ลงตัวเนาะต้องบอกว่า2รุ่นนี้
คือชอบ821มากกว่านะครับคือมันเป็นอะไรที่เพรียวบางนะครับคือพกไปไหนก็ได้สะดวกเสียงก็โอเคนะครับ821 825ทีนี้มาดูรุ่นถึกของเรานะครับรุ่นถึกตัวนี้เป็นเหมือนหุ่นยนต์เลยนะครับรุ่นนี้มีชื่อว่าโนเกีย5210นะครับตัวนี้เขาก็จะอยู่เหมือนถ้าว่าสมัยนั้นก็น่าจะเป็นเคสกันกระแทกนะครับใส่ขอบบนขอบล่างเคสกันกระแทกนะครับจริงๆเขาก็เอาไปทดสอบกับพวกทหารพวกอะไรนี่นะแต่แบบว่าเราไม่ทดสอบนะครับเราได้มาเราก็ต้องเก็บสะสมเอาไว้ยามเงาๆก็เอามานั่งดูอย่างนี้นะครับก็พูดอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นต้องซีเรียสเนาะ อ้าวตัวนี้เป็น6510จอไปแล้วแหละนะครับก็นานแล้วแหละเครื่องนี้ก็แต่ทุกอย่างก็ยังเก็บแล้วเป็นสภาพเดิมๆนะครับเคสเดิมๆของเดิมๆอันนี้ปุ่มกดนะจะเป็นปุ่มกดที่แบบซื้อตามท้องตลาดบางทีชอบไปดูสมัยอยู่กรุงเทพเนี่ยชอบไปที่พันทิมงามวงวานนะครับขึ้นไปบนชั้นบนสุดที่เขาจะขายของแบบวางขายตามพื้นเนี่ยเราก็ไปเดินดูครับได้มาแบบสมัยนั้นราคาแบบ500 600อะไรประมาณนี้นะครับถ้าหาแบบใส่ก็น่าจะติดแต่ว่าจอน่าจะเบิร์นไปแล้วนะครับจอดำไปแล้วนะครับอันนี้เป็น N80 นะครับ N80 มือถือสไลด์นะครับมือถือสไลด์ก็ไม่รู้โนเกียจะทำสไลด์มาทำไมในตอนนั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปุ่มกดเบอร์อะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เท่ดีมันป้อมๆนะครับแต่ก็ดูไปแล้วก็หนาอยู่นะสีดำนะครับโนเกีย N80 ก็เป็น N series นะครับตูดเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับใส่หูฟังเป็นแบบเป็นเขี้ยวเยอะๆแต่หูฟังนี่ยังมีอยู่นะยังลงเหลืออยู่นะครับก็ยังเก็บไว้เถอะใครจะว่ายังไงเราก็เก็บนะครับโอ้เจอแล้วตอนนี้เราเจอเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือกล่องที่ผมเก็บแบตเตอรี่เครื่องทุกเครื่องเอาไว้มีกันชื้นค่อนข้างเยอะนะครับแบตเตอรี่หลายรุ่นอันนี้ก็จะเป็นพวก82825อะไรพวกนั้นนะครับใช้ด้วยกันได้อันนี้น่าจะเป็นแบบ3310ก็น่าจะบวมแล้วแหละเขาก็คงใช้ไม่ได้มันก็ตามอายุของมันเนาะเราจะไปใช้ให้มันครบ30 40ปีก็คงเป็นไม่ได้นะครับสวัสดีครับน้องโบยังดูอยู่หรือเปล่าเอ็มมีอีกไหมก็ยังมีอยู่นะแต่ไม่รู้วางไว้ที่ไหนก็วางคำๆเล่นๆไปเดี๋ยวพักก็จะใช้